รถไฟนอกจากจะทำหน้าที่โดยสารผู้คนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วยังเป็นยานพาหนะขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดในระบบการขนส่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางบกน้ำหรืออากาศจึงมีบทบาทสำคัญกับระบบโลจิสติกส์และการเติบโตของประเทศแต่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการใช้ระบบขนส่งสินค้าทางรถไฟเพียง 2% และผู้โดยสารทางรถไฟก็ลดลง40ล้านคนจาก85ล้านคนต่อปีเนื่องจากระบบรางรถไฟไทยถูกละเลยขาดการดูแลและปรับปรุงมานานกว่า50ปีแล้วโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันไปใช้รถบรรทุกแทนทำให้ความสำคัญของรถไฟค่อยๆลดลงอย่างมากนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกกับเราว่าหากไม่เปลี่ยนแปลงไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้เพราะต้นทุนขนส่งที่แพงมากในขณะนี้นอกจากนี้เองตัวรถไฟเองก็ขาดทุนอย่างมากเรามีรายได้ประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปีแค่การดำเนินการอย่างเดียวเราก็ขาดทุนไปแล้ว2,000 กว่าล้านมีค่าบำเหน็จบำนาญอีกปีละ3,000 ล้านค่าดอกเบี้ยอีก2,000 กว่าล้านทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยรถไฟขาดทุนปีละ10,000 กว่าล้านมันถ้าเราไม่จัดการรูปแบบการบริหารจัดการหรือว่าการปรับโครงสร้างใหม่เนี่ยรถไฟก็จะไม่แทบจะไม่มีความสำคัญเหลือในอนาคตจากงบประมาณทั้งหมด2 ล้านล้านบาทกว่า 70% จะนำไปปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา7ปีต่อจากนี้ซึ่งรัฐบาลยังพยายามที่จะชักชวนให้ประเทศที่มีกำลังทรัพย์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างถึงแม้ว่ารัฐบาลได้จัดนิทรรศการโครงการเงินกู้2 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาคมนาคมของประเทศไทยแต่ก็ยังมีความกังวลจากหลายฝ่ายว่างบประมาณจำนวนนี้จะถูกไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นายไมเคิลเอเวอรี่ผู้อำนวยการของ Silk Road Associates บริษัทที่ปรึกษาของประเทศในแถบยูเรเชียบอกกับเราว่านักลงทุนให้ความสนใจในโครงการพัฒนานี้แต่พวกเขาก็ยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะทำให้โครงการเป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่แต่ปัญหาคือว่าเรายังไม่มีรายละเอียดโครงการนั้นยังไม่คล่องสายยังไม่ชัดเจนว่าจะลงทุนที่ไหนอย่างไรกับใครเพื่ออะไรและจะได้ผลอย่างไรแน่ใจเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราวางมากมาได้เพราะว่าเราต้องรอประมาณนี้พอเดือนตีหนึ่งที่จะเห็นรายละเอียดที่ครบทั้งหมดแต่ถ้าหลังจากพอเดือนตียังไม่มีรายละเอียดผมจะเริ่มเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะดำเนินการหรือเปล่าและจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเลือกออกมาเป็นคอร์รัปชันนายไมเคิลยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มองออกว่าหากพื้นฐานระบบรางรถไฟไทยพัฒนาขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจไทยพัฒนามากขึ้นขนาดไหนชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนไปพร้อมกันแต่จุดอ่อนของฝ่ายบริหารในเรื่องของความโปร่งใสก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงในขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังดำเนินการเร่งออกพรบ.เงินกู้ก็ยังคงเกิดการตั้งคำถามอีกมากมายเช่นแหล่งที่มาของเงินกู้หรือการบริหารหนี้ของประเทศในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจุรวีกิติสินและทีมข่าว AEC Today รายงาน